ใหญ่ดูไหนนู่นก็มีนี่ก็มีนี่ก็มาโอ้เยอะเยอะดูเป็นต้วงอ่ะมีไหมเป็นต้วงดูครับได้อะไรมามั่งไม่รู้นู่นๆโอ้ยใบหนุนใบหนุนใบหนุนหลายตัวไอ้โก้ก็มีนี่นี่นี่ขึ้นเลยขึ้นเลยสองตัววันนี้มาเห็นมันดำดำหมืดหมืดอุ้ยได้ปูด้วยสามตัวเออเห็นมันดำดำหมืดหมืดวันนี้มาเหยาเหยาแบบนั้นออกวันนี้มาทอดแหกันริมชายฝั่งนะครับเป็นปากคลองหรือปากแม่น้ำเนาะก็มาหาพวกหาพวกหาพวกปลาโก้ปลาใบขนุนนี่ครับโดนละปากแรกปากแรกนี่หักกล้ามไปเลยในพันดีๆนะเออนี่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 ปลาโก้หรือว่าปลาขี้ตังนะครับมาหาอยู่หากินนะทีนี้หากับข้าวเอาไปนะปูนะไม่เอานะปูปัดไปนี่ตัวปากนี้ได้3ตัวนะครับแล้วก็นี่แต่ละตัวที่ได้นี่ตัวสำคัญทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ใบขนุนครับอย่าให้มันตำเด็ดขาดนะปลาโก้หรือปลาใบขนุนเนี่ยปวดตลวดตะลังนะแต่ว่าเนื้อมันอร่อยมากครับเราตั้งใจมาหามันเลยแหละคืนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆก็วันนี้นะมาครบทีมเลยนะครับในพันใหญ่แล้วก็ผมช่างณเดชแม็กแล้วก็เปียวเป็นตากล้องนะกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยให้เปียวเป็นตากล้องเพราะว่ามันปรับโฟกัสถ่ายลำบากเนาะแต่ว่าก็ฝึกๆไว้ครับสองคนไม่ต้องกลัวแม็กงมอยู่นู่นนะช่วยกันงมนะครับถ้าติดก็ค่อยๆขยับเพราะว่าแนวนี้มันจะเป็นแนวหินกองด้วยฮะหวานขอบหินแล้วก็ค่อยๆช่วยกันดึงกันปลดพานมิดบอกกับปากนี้ดิ้นตุบตับตุบตับนั่นเลยพานจะเหยียบเฮ้นะเหยียบอยู่เนี่ยอุ้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 ยเหยียบเหยียบปลาเหยียบปลาเหยียบปลาเหยียบเหยียบมันนะเหยียบไปโก้เด็กตัวสำคัญด้วยตั้งนังเลยนะเดี๋ยวต้องกลับบ้านไวนะดูนะครับมาลุ้นด้วยกันถึงบ้านนะก่อวิถีแบบนี้ส่วนใหญ่การทอดแหเนี่ยจะทอดน้ำจืดเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราฉีกนะเอาแหได้เนี่ยมาทอดกันปากคลองปากแม่น้ำเลยครับก็เป็นริมชายฝั่งทะเลอ่ะมีหมาแล้วมีตัวแล้วมีตัวแล้วนู่นแต่ตัวนี้โอ้ยไปหนุนวะไปหนุนเนี่ยไปอะไรอ่ะบอกเลยบอกเหรอบอกโอ้ตัวสวยด้วยต้องมาทอดกลางคืนครับถึงปลาจะนิ่งหน่อยตัวนี้ปลาเนี่ยชนตัวเดียวตัวต่างโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่นู่นก็มีนี่ก็มีนี่ก็มาโอ้เยอะเยอะอยู่โอ้ยเต็มเต็มนี่เอาถุงมาด้วยถุงมาใส่โอ้โหข้างปลาก็มีเอาเดี๋ยวขึ้นบกก่อนครับเออจับโอ้โหทีนี้สวยงามครับนี่บอกตัวนี้สวยเออโอ้โหดูกระบอกเลยนะต้องระวังแม็กนะระวังปลาที่มันจะทิ่มนะนี่โอ้โหโดนชุดเลยชุดเลยโอ้โหดูกระบอกตัวนี้นี่ครับตัวนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายนะเอาไปต่อไปกันเป็นหนุนนะจ๊ะค่อยๆ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 การหาปลาแบบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังตัวนี้อะไรแม็กอะไรอ่ะอันนี้วางมาน่าจะเป็นอ๋อไอ้นั่นพงขี้เซาป่ะอันนี้เรียกมูสีมูสีอ่ะปลาอะไรครับนี่ก็ปลามันจะไม่ใหญ่หรอกครับอยู่ปากอะไรครับปากคลองปากแม่น้ำเนี่ยเออก็ไซส์ประมาณเนี้ยนะแต่ว่าโก้จะเยอะหน่อยการจับปลาโก้หรือปลาขี้ตังหรือไม่ปลาใบขนุนต้องระวังแบบเป็นพิเศษเลยนะครับห้ามโดนตำเด็ดขาดฮะ
เออแค่นั้นจับมือเปล่าได้เลยอย่าอันนั้นแม่พี่ขอดูข้างปางนี่จับมือเปล่ามันก็ไม่ได้จับได้บ่อยมันต้องแบบเล็งจริงๆนะอย่าลอกเลียนแบบนะครับถ้าเห็นผมจับปลาโกมือเปล่าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้ารู้เทคนิคในการจับมันเนี่ยก็จะง่ายนะครับใครไม่เคยก็อย่าเลียนแบบนะเอามือไปตบปลาใบขนุนปลาโกครับก็อยากจะเตือนไว้ก่อนนี่ที่สองนี่ก็โอ้โหได้เรื่องครับคืนนี้ใครเคยเห็นคลิปนานมาแล้วเนี่ยที่ผมออกทอดแหริมชายฝั่งบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะว่าปลาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับอ่ะดูนะพันใหญ่ของเราออกกลางคืนนะแต่หมายเป็นน้ำเค็มครับไม่ต้องพิธีรีตองอะไรครับเพราะว่าเรามาทอดสุ่มอยู่แล้วจุดไหนที่มองว่ามันน่าเนี่ยในพานก็จะเหวี่ยงเลยนะให้เขาตัดสินใจเลยครับตามสัญชาตญาณนู่นเห็นไหมแนวข้างหน้าในพานก็เป็นกองหินนะครับปลาชอบอยู่แนวกองหินนี่แหละปลาโก้กับปลาใบขนุนในพานบอกว่ามีตึกตักอยู่เหมือนกันนะนี่มาแล้วครับปลาโก้เห็นอยู่ใต้น้ำเหรอโอ้นู่นดีมีมากกว่า2ครับโดนอีกหลายตัวครับทีนี้นี่โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยต้องใส่ต้องใส่ปูตัวนี้ออกก่อนมือแต่สบัดเลยมันไม่ออกค่อยกลายเป็นจำหายไว้ตัวนี้ใหญ่หน่อยครับนั่นไอ้นอนมียันดึกทะเลเออมีปลากระพงแดงแม่ก็ไปหรือไงปลาเก๋าก็มีไปทิ้งแต่ว่าเดี๋ยวดูคืนนี้ว่ากระพงแดงกับปลาเก๋าเราจะได้บ้างไหมนะครับกระพงแดงกระพงขาวนี่ตัวนี้สำคัญครับอุ้ยวางนี้ดีครับใบขนุนเนี่ยตัวร้ายอะไปต่อครับมีพานจัดอีกแล้วครับโอ้ยติดว่าหรือวะติดอะไรติดปลาติดหินติดอูอ่านี่คือติดหินใช่ไหมเดี๋ยวไปทางนู้นมีจะไม้เนาะไม้นี่วะต้องระวังเฮ้ยมีปลาด้วยปลาอะไรปลาอะไรตายแล้วเสาแล้วโอ้ไม้ปลาอะไรไม่รู้เหยียบลื่นปลาลิ้นหมาดิเนี่ยไม้แล้วมีปลาเดี๋ยวปะดูนะมีตุ๊บตับไหมในพานโอ้มีโดนนู่นมีตัวอยู่ไปแล้วครับเดี๋ยวแบกไปทั้งหมดขันลากขึ้นฝั่งแล้วนะตัวเดียวเหรอก็ยังดีครับยังได้อยู่นี่ได้ไหมว่าได้ตัวเดียวได้2ตัวนะในพานตัวนี้ตัวน้อยโยนครับไปแล้วหนึ่งนี่ตัวนี้ใช้ได้อยู่ตัวไหนวางครับโอเคนี่นะไปแล้วครับ
างเหยียบขี้ด้วยน้ำแตกมดเนี่ยการลงปดเนี่ยก็ต้องระวังนะครับห้ามเหยียบแหเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าปลามันอยู่ในแหอันตรายอ่ะต้องค่อยๆช้าๆเลยใครจะหากินแบบตามปากคลองอ่ะน่าจะมีแบบทุกๆที่ทุกๆแหล่งเนาะที่เป็นแบบมีกองหินกองอะไรเงี้ยก็หาได้เลยครับแล้วที่สำคัญผมก็พยายามบอกว่าไอ้ตัวไหนอันตรายตัวไหนไม่อันตรายนะก็ต้องระแวดระวังนะครับให้ดีเนี่ยได้ยังได้ครับยังได้เก็บเล็มไปเรื่อยครับโอ้นู่นตาแดงอ่ะเห็นตาแดงอ่ะอะไรอ่ะเห็นตาแดงเลยอ่ะโอ้นี่ของดีว่าแล้วโอ้โหกุ้งลายเสือครับนี่ตัวนี้เหนือความคาดหมายนี่นี่อุ้ยได้ๆมือเดียวจับไม่ได้ได้โก้สองตัวได้ปลาโก้สองตัวแต่สำคัญครับนี่นิ้วโป้งเล็กเลยอ่ะโอ้โหดูครับใหญ่มากอ่ะเกือบเท่ากุ้งแม่น้ำโอเคทีนี้ต้องปิดพระอวนให้ดีแล้วล่ะสวยครับจากตากล้องตอนนี้กลายมาเป็นเด็กถือกระป๋องแล้วนะครับก็มากระเตงตะลอนอยู่กับแมลงเข้าปากเดินไปกระเตงตะลอนมากับแก๊งชายหนุ่มเนี่ยนะเปียวก็คนชอบหากินเหมือนกันเนาะอยู่หนองคายหาแบบนี้ไหมไม่ มีทะเลอ่ะเนาะแต่ก็ได้ข่าวว่าพ่อกับแม่เนี่ยอีพ่อกับอีแม่ใช่ไหมดูคลิปทุกวันอยู่นะแชร์ทุกคลิปอยู่นี่ครับให้ลูกสาวออก YouTube นี่พ่อกับแม่เชียร์ใหญ่เลยเอาไว้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหนองคายกันเนาะเปียวเนาะผ่านมิดลงไปแล้วครับหนุ่มนักงมครับช่วยกันคนละฝั่งไม่หรอกไม่แน่นอนฝั่งนี้มีติดไหมมีปลาปะวะมีปลาไหมเหมือนจะมีปลาอยู่ตรงมือปะวะหิวเหมือนกันมันกระทึบอยู่ที่แหล่งบางทีมันค้างไม้ค้างอะไรมันอาจจะมุดออกบ้างเงียบเหรอปลาตัวปลาแล้วมีไข่ควงโหก็ยังได้อยู่ทุกทีที่ทอดอ่ะมีแต่ไผ่อีกวะนู่นนะหลายตัวอยู่นู่นได้อยู่นี่และไอ้ที่บอกว่าหนามปลาตำแล้วปวดเนี่ยครับไม่สำคัญเท่ากับตัวนี้นะนี่เข้าเผาแหมาเลยครับโอ้อันตรายนะไอ้ขวดแก้วแตกเนี่ยครับเวลาเดินชายทะเลเนี่ยต้องระวังเลยตัวนี้เราก็ไม่ทิ้งกลับนะเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นอันตรายกับคนอื่นครับแล้วกลับด้วยเดี๋ยวเราไปทิ้งไว้ตามโคนไม้ตามที่ว่าจะไม่มีใครโดนนะเนาะเรารับผิดชอบสังคมกันหน่อยครับไม่ได้ตัวน้อยปล่อยเลยเล็กไปเอาไซส์พอกินได้นะจะจ่อยไปนี่จ้องเล็กแค่นั้นปล่อยหมดลูกเลยปากนี้ไม่ได้เลยนะได้แต่ตัวปล่อยใช่ไหมหมดครับก็หากันมาสักรวมๆเกือบชั่วโมงแล้วนะแต่จะท้ายๆแล้วครับเพราะว่าหมายปากคลองมันก็ไม่ยาวมากครับสั้นๆเวียนทอดไปทอดมาอยู่เนี่ยนะครับเรื่องทอดแหนี่พานมิตรนี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะสุดๆจริงๆครับแล้วของชอบด้วยอ่ะถ้าไปทอดกันแบบกลางคืนที่ไหนนี่ทอดทั้งคืนนะไม่มีเหนื่อยโอ้มีไหมติดหินได้ค่อยๆไปค้างไม้นะครับอันนี้เสียดายดูแล้วจะเหลือพอได้มั้งไหม
ให้ช่องที่ต้องมอบหน้าที่ให้ด้วยเดี๋ยวแม็กจะขอเป็นในพานบ้างนะครับช่องที่เนี่ยนายอยู่เดี๋ยวมาลุ้นแม็กกันบ้างไปแล้วครับป้อมหมอสวยทั้งตอเหมือนกันนะทั้งข้างบนออกเสร็จแล้วมันแหมข้างบนนี่ลงแหมพับแหมพับโอ้ได้ได้ตัวน้อยรอดตาแหนะตอนในผ่านเซลนะเกือบรอดตาแหนะแม็กบอกก็ยังได้ก็ยังดีโอ้โหเดินอย่างไกลครับหวานละไม่ได้นะในผ่านก็น้ำขึ้นแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วก็ไปสรุปปลาอยู่ที่บ้านเนาะไปครับเดี๋ยวในผ่านจะเทให้ดูนะครับผลประกอบการคืนนี้นี่ชัดๆครับทอดแหริมชายฝั่งนะโอ้โหดูครับดูครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโก้หรือปลาคิดตังซะส่วนใหญ่แต่ว่าฟุกไอ้นี่มาครับปุ๊บกุ้งลายเสือโอ้โหโคตรใหญ่ครับไซส์เนี้ยนี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้ตวงที่สวยครับกระบอกบ้านครับกระบอกอร่อยเลยครับตัวนี้นี่สวยมากเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่านี่ปลาโกปลาคิดตังนะนี่ครับก็ได้เป็นมื้อ2มื้อ3มื้อสบายสบายครับเนี่ยแล้วก็ปลาใบขนุนนะที่อยู่ตามริมชายฝั่งปากแม่น้ำเนี่ยปากคลองเนี่ยครับโอเคก็เดี๋ยวตัดคลิปไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับจากปลากระบอกปลาใบขนุนปลาโกนะที่ไปทอดแหที่ปากคลองน้ำเค็มกันมานะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงส้มใต้กันนะครับนี่วันนี้เราจะเอาใจพี่ๆน้องๆน้าๆเนี่ยทางใต้เนาะเครื่องแกงก็เป็นเครื่องแตงเครื่องแกงเครื่องแกงเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเครื่องแกงก็เป็นเครื่องแกงที่ใส่ขมิ้นนะครับแบบใต้เลยแล้วก็จะแกงกันกับเตาถ่านแบบนี้แล้ววันนี้เสนอแม่ครัวเปิดใหม่ของเราครับนี่น้องสาวในพานนะก็ณโอมนะครับพอดีผมได้ปลาขี้ตังมาเนี่ยหรือปลาโก้เนี่ยผมเห็นทางใต้นะนิยมแกงส้มกันนะทีนี้เนี่ยอยากจะให้ยายแกงก็เดี๋ยวจะไม่สมจริงเนาะก่อนเนี่ยคนใต้แท้ๆเลยครับไม่ใช่คนใต้แท้ๆคนที่มาอยู่ใต้นานแล้วใช่ไหมนะปกติอยู่ไหนนะบ้านเกิดก็ใต้แหละอยู่สงขลาเกิดอยู่สงขลาเลยเหรออ่ะแล้วเห็นว่าตอนนั้นว่าเป็นคนอีสานแต่แม่เป็นคนอีสานอ๋อแม่อีสานพ่อใต้ก็อยู่ใต้โดยกำเนิดเลยใช่ไหมอยู่สงขลาเนาะเลขอย่างไอ้สงขลาเนี่ยไอ้ที่บอกว่าปลาขี้ตังแพงมากใช่ไหมนะแพงวันนี้เรามาทำแกงส้มใต้ปลาขี้ตังตลาดกันดูนะครับแม่ครัวก็เตรียมเครื่องเตรียมเตานะนู่นในพลานครับเป็นรับบทเป็นชาวสวนนะในพานก็ดูเดี๋ยวพาดูสวนผักในพานนะหลังจากยกบ้านหลังเล็กๆอยู่แล้วก็นี่ฮะปลูกผักสวนครัวเต็มเลยแล้วก็กำลังจะขยายไปเรื่อยๆแหละก็ค่อยๆถากค่อยๆทำไหมครับทำมือนี่ทั้งพริกมะละกอแตงเตืองมีหมดครับและนี่ก็บรรยากาศบ้านในพานนะเป็นบ้านสวนเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเผาไฟจนสายไฟไหม้ไปนั่นในพานได้ต่อใหม่เนาะไม่ทันได้ดูใช่ไหมเกือบไหม้ท่อเนาะในพานวันนี้ไม่ได้หาปลานะรับบทเป็นชาวสวนนะให้เมียทำกับข้าวนะครับปลูกพริกปลูกกระเพราโหระพาเต็มเลยครับนี่ก็ใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านๆเนาะผักพืชผักเนี่ยก็ปลูกไว้กินเองเป็นผักสวนครัวนะครับนี่เยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวไปแกงส้มกันต่อครับหนึ่ง
ไอ้แกงส้มทางใต้เนี่ยมันต่างจากทางภาคตะวันออกอย่างตราดไงนะอย่างทางตราดเนี่ยเขาจะแกงน้ำพริกแดงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใส่ขมิ้นและบางทีถ้าเขามีผักอะไรที่มันเข้ากับแกงส้มเขาก็ใส่แต่แกงส้มใต้อย่างที่น้าบอกคือเขาจะไม่นิยมใส่ผักเลยใช่ไหมก็เป็นบางแกงอ่ะจ้ะเป็นบางแกงเนาะแต่มันปลาอย่างเงี้ยก็ไม่ใส่ผักก็คือแกงเป็นปลาโดดๆเลยอย่างนี้นะใช่แล้วน้ำพริกแกงเนี่ยนะเขาตำเองเลยนะครับไม่ได้ซื้อก็จะตั้งกระทะให้น้ำเดือดใช่ไหมนะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ละลายพริกแกงเนาะแล้ววันนี้จะส้มเปรี้ยวด้วยอะไรครับนะ2อย่างเลยใส่ทั้งมะขามทั้งน้ำมะนาวจ้ะปกติถ้าแกงส้มทางตราดเนี่ยจะไม่ใส่มะนาวนะครับถ้าบางทีใส่เป็นมะขามหรือว่าไม่เป็นพืชพื้นถิ่นอย่างเขาคั่นใบชะมวงเนี่ยก็จะไม่ใช่มะนาวครับทางตราดจะไม่ใส่มะนาวแต่น้าก็ว่าทางใต้มีใส่ทั้งมะนาวทั้งมะขามเลยนะอยากกินแกงใต้ก็ต้องให้คนใต้ทำนะดูนะเขาจะตั้งกระทะละลายพริกแกงแล้วก็ปรุงรสก่อนเลยใช่ไหมนะใส่น้ำมะขามเปียกใช่ไหมครับนะใช่จะโดดหน่อยนะเปรี้ยวก็จะเอกลักษณ์คือจะทางนู้นจะเป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มเนาะไม่หวานใช่ไหมใช่ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วอย่างนึงต่อไปก็จะใส่น้ำตาลแต่ลดนิดเดียวพอเนาะผงนัวนะผงลับนะครับสูตรลับคู่ครัวของหลายๆบ้านนะผงนัวแล้วก็เกลือป่นเนาะตัดเค็มด้วยเกลือป่นก่อนเลยนะครับน้ำปลานิดหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำปลาน้อยเนาะความต่างกันอย่างนึงที่เห็นได้จากยายแกงก็คือน้าเนี่ยเขาจะปรุงเครื่องน้ำแกงก่อนเลยแล้วจะใส่ปลาทีหลังครับแต่ว่าปกติที่ทำกับยายเนี่ยเราจะน้ำเดือดละลายพริกแกงแล้วก็ใส่ปลารอน้ำเดือดจนปลาสุกแล้วค่อยปรุงรสก็ต่างกันนิดหน่อยนะตามพื้นถิ่นนะครับน้ำเดือดพล่านแล้วนะใส่ปลาครับคนใต้นี่ต้องว้าวนะครับกับเมนูแกงส้มปลาขี้ตังเนาะแต่น้าเข้ามาที่เนี่ยเขาก็บอกครับว่าปลาขี้ตังทางสงขลานู่นอ่ะจะอร่อยกว่าทางนี้ใช่ไหมนะใช่มันจะมันเนาะมันโอ้น่ากินแล้วครับ นี่พิเศษตัวนี้ครับที่ได้มานี่กุ้งลายเสือ เดี๋ยวแย่งกันนะใครไวใครได้ครับตัวนี้ปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนะจะใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวนะนี่ถ้าเป็นทางตราดก็ถือว่าแปลกนะแกงส้มใส่น้ำมะนาวครับไม่ค่อยจะนิยมกันเนาะส่วนใหญ่จะเปรี้ยวอย่างอื่นเปรี้ยวมะขามเนี่ยหลักๆเลยครับแต่อันนี้คือแกงส้มเปรี้ยวมะนาวแม่ครัวลองชิมครับใช่ได้เนาะเดี๋ยวมาชิมกันนะให้ในพานชิมด้วยนะครับก็ปกติเดี๋ยวผมมีอยากกินเมนูอะไรทางใต้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นะทำลงอีกนะเผื่อแฟนคลับทางใต้ด้วยนะครับถ้าเป็นเมนูอีสานก็อาจจะเป็นเปรี้ยวเมนูหลากหลายที่ยังเป็นประจำก็คือยายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันในพานเอาแล้วนะครับนี่อาจจะได้ชิมฝีมือแกงใต้มาหลายรอบแล้วแต่ว่านี้ชิมออกกล้องเท่าไหร่นะพานยังไงก็ฝีมือภรรยานะเป็นไงแกงส้มใต้ครับใช้ได้ไหมถ้าไม่อร่อยเห็นทัพพีว่างๆอยู่ที่คกไหมน่ะว่องหูนะใช้ได้ใช่ไหมอร่อยๆลองป้าหน่อยสิลองป้าหน่อยจะนี่มันเนี่ยอ้วนมันก็นะเขาบอกรสชาติหลักของแกงส้มใต้เนี่ยเผ็ดเค็มแล้วก็โดดเปรี้ยวเลยใช่ไหมนะไม่หวานเลยนะครับดูในพานลองปลาแล้วนี่ครับเนื้อปลาขี้ตังเนี่ยอร่อยจริงๆโอ้โหน่ากินเลยอ่ะในพานเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากใช่ได้ไหมได้นะเยี่ยมมาเยี่ยมก็เห็นตะหลิวไหมร้อนๆนะรับครับแม่ครัวตักแจกวันนี้นะยกก่อนก็ได้นะเดี๋ยวน้ำแกงมันจะไอ้นี่ง่วนหมดอ่ะมาครับกล้องนี่ครับแกงแบบน้ำแกงง่วนๆเลยนี่
เปรี้ยวโดดไปเลยครับแบบอย่างที่น้ำบอกเลยคือเปรี้ยวแล้วไม่มีหวานเลยต่อให้ตัดน้ำตาลไปนิดนึงไม่ออกหวานเลยนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมขมิ้นมาเพราะว่ามันใส่ขมิ้นอ่ะมาเป็นหัวใหญ่เลยอ่ะหอมขมิ้นขึ้นจมูกเลยครับแล้วดูเด็กแงะเนื้อนะครับเนื้อดีจริงๆนะปลาเนี่ยผมชอบมากๆครับนี่พร้อมน้ำเลยอ่ะค่อยกล้องค่อยขึ้นมาครับมานี่รสชาติไม่ค่อยคุ้นเพราะว่านางตาบจะติดหวานนิดนึงแต่อันนี้คือเผ็ดเค็มเลยเปรี้ยวแต่ก็ถือว่าเป็นแกงบ้านๆนะกินแล้วชื่นใจฮะใครเป็นหวัดแบบไอคอกไอแคกงอมแงมเนี่ยซดน้ำแกงส้มร้อนๆเนี่ยโล่งครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับการหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทำเมนูพื้นบ้านเนาะตอนนี้เนี่ยในพานเป็นคนถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะครับใช้งานช่วงนี้ก็ให้รู้จักแบบมุมกล้องอะไรกล้องเองด้วยเดี๋ยวเผื่อพัฒนาได้อย่างในพานอย่างนะก็อาจจะแตกไปทำเป็นช่องเล็กๆของตัวเองได้ก็เปียวกับแม็กเหมือนกันก็เริ่มให้ฝึกอะไรให้แบบการตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยเทรนเขาได้อยู่แล้วส่วนการเดินเรื่องการวิถีเนี่ยก็ค่อยเทรนค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนึงก็อยากเห็นทุกคนที่อยู่รอบๆตัวผมเนี่ยเขาสามารถก้าวเดินได้เองอะไรได้เองผมก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็พอจะแนะนำได้เบื้องต้นเนาะใครอยากเห็นเมนูพื้นบ้านแบบนี้อีกการทำวิถีพื้นบ้านอย่างนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณน้ามากๆครับที่ทำแกงส้มใต้กินอ่ะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายน้าบ๊ายบายด้วยก็บอกลาในพานแล้วนะได้แกงส้มกลับไปฝากยายฝากแม่ฝากเปียวเลยครับนี่ทำเหมือนบ้านไกลกันนะบ้านน้ำมิตรออกมาได้สัก3ก้าวนู่นบ้านยายตรงไปอีกประมาณ10ก้าวครับอยู่ใกล้กันตรงนี้แหละ